สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโบไฮกิ้งอยู่บนภูเขานะคะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จำเป็นนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวไปไฮกิ้งนะคะอากาศร้อนร้อนแดดจัดๆนี่นะสิ่งที่จะต้องมีนะคะถ้าไม่มีได้ไหมก็ได้แต่ไม่ดีต้องมีดีกว่านะคะหมวกนะคะแว่นกันแดดน้ำดื่มนะคะยาหอมยาลมยาดมใครที่ต้องใช้ก็พกไปด้วยนะคะใส่เสื้อผ้าที่ไม่อึดอัดมากไม่ร้อนมากโบเนี่ยจะใส่กางเกงขายาวตลอดเลยนะเพราะโบเคยมีประสบการณ์เดินไฮกิ้งใส่ขาสั้นแล้วก็เกี่ยวหินเกี่ยวต้นไม้เป็นแผลเลยจ้ารองเท้านี่สำคัญนะต้องใช้รองเท้าสำหรับเดินไฮกิ้งเลยนะถ้ารองเท้าไม่เดินไฮกิ้งนี่เจ็บเท้านะเพราะว่าเวลาเราเดินเนี่ยพื้นเป็นหินเป็นดินเป็นทรายต่างๆเนี่ยรองเท้าไฮกิ้งจะรับรูปเท้าของเราถ้าเป็นรองเท้าธรรมดาเนี่ยความหนาก็ไม่ได้ด้วยอ่ะเจ็บนะคะแว่นกันแดดไปแล้วน้ำไปแล้วครีมกันแดดนะคะแล้วก็เสื้อนะคะใส่เสื้อแขนสั้นมาก็ดีติดเสื้อแขนยาวบางๆมาด้วยก็ดีนะคะวันนี้นี่ป้าโอ๊ตใส่แขนกุดมาป้าโอ๊ตมีเสื้อคลุมติดมานะแต่ป้าโอ๊ตอ่ะไม่ได้หยิบมาจากโรงแรมนะคะคิดผิดคิดว่าน่าจะเดินไม่ไกลปรากฏว่าก็เดินไม่ไกลนะแค่1ไมล์นะคะ1ไมล์ไปกลับ2ไมล์ก็ประมาณ3กิโลนี่เดินเหงื่อไหลคายย้อยไปด้วยนะทุกคนก็มีเท่านี้แหละที่ไฮกิ้งจำเป็นนะแล้วก็เดินเดินพักๆนะคะใครที่ร่างกายไม่ได้แข็งแรงไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยๆอย่าหักโหมตอนเดินเดินไปพักไปหายใจเข้าหายใจออกลึกๆนะคะก็ทำให้เดินได้เรื่อยๆไม่รีบนะคะปวดเป็นหอบเนี่ยปวดก็เดินไปช้าๆเดินไปพักไปจิบน้ำไปนะคะมีเท่านี้แหละที่ไปไฮกิ้งมาประจำนะเป็นลักษณะไฮกิ้งระยะทางสั้นๆนะเราไม่เดินข้ามวันข้ามคืนนะคนเดินข้ามวันข้ามคืนเขาก็ต้องเตรียมเต็นท์ถุงนอนเหล่านี้แล้วก็อื่นๆอาหารแห้งอะไรเขาไปด้วยนะแล้วไหนจะต้องเสื้อคลุมฝนเสื้อกันฝนเวลาไฮกิ้งข้ามวันข้ามคืนเนี้ยสภาพอากาศแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะเท่านี้แหละจ้ะนะเข้าบรรยากาศไหม กำลังเดินไฮกิ้งแล้วเราก็มาแนะนำกันเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะจ๊ะวันนี้โบก็แต่งตัว วางกล้องไม่ได้ให้ดูอย่างนี้แล้วกันไปละจ้าบ๊ายบายตั้งใจเดินก่อนสามีเดินนำริ้วๆไปไหนแล้วก็ไม่รู้